อ่ะพี่สุภชัยไปดูประเด็นหลักของเราในช่วงนี้นะฮะกรณีของทีโพลีครับเห็นเช้านี้มีการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นเช้านี้เองก็ถือว่าตอบรับเป็นบวกอย่างมากนะครับครับนะก็แน่นอนแล้วครับว่าเช้าวันนี้ทางบริษัทไทยโพลีคอนจำกัดมหาชนหรือว่าทีโพลีนะครับมีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทได้รับงานใหม่นะครับเป็นงานรับเหมาก่อสร้างนะครับโครงการคอนโดมิเนียมนครสวรรค์นะครับรายละเอียดของงานก็เป็นงานโครงสร้างสถาปัตยกรรมแล้วก็ในแง่ของโครงการของคอนโดมิเนียมนครสวรรค์นะครับเจ้าของโครงการก็คือบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาเรสซิเดนซ์จำกัดอันนี้ก็เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของเซ็นทรัลพัฒนาหรือว่า CPN นะครับมูลค่าโครงการนะครับ 379.5 ล้านบาทด้วยกันนะครับระยะเวลาในการก่อสร้างนะครับก็เริ่มตั้งแต่15เมษายนนี้นะครับไปจนถึง15ตุลาคมปีหน้านะครับอันนี้ก็ถือว่ากลางเดือนหน้าก็เริ่มในแง่ของการเริ่มงานได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้แน่นอนแล้วครับว่าในช่วงของครึ่งปีหลังก็จะเป็นการรับรู้รายได้ตามงวดงานของ379ล้านบาทเศษๆตัวนี้เข้ามาในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้เหมือนกันนั่นเองนะครับนะฮะก็ในส่วนของงานโครงสร้างสถาปัตยกรรมและฮาร์ดสเคปครับโครงการคอนโดมิเนียมนครสวรรค์ของทางเซ็นทรัลพัฒนาเรสซิเดนซ์ตรงนี้นะฮะครับก็แน่นอนมูลค่าอาจจะฟังดูไม่ได้เยอะนะประมาณสัก380ล้านบาทครับแต่น่าสนใจในแง่ของระยะเวลาของโครงการใช่ซึ่งระยะเวลาของโครงการตรงนี้ก็จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงการบันทึกรับรู้รายได้ของทีโพลีจากงานนี้นะฮะครับซึ่งก็กำหนดเนี่ย15เมษายนปีนี้แล้วก็ไปสิ้นสุด15ตุลาคมปี68ครับก็กลมๆตกอยู่ประมาณสักปีครึ่งปีครึ่งนะแต่ปีครึ่งสำหรับโครงการรับเหมาก่อสร้างถือว่าเร็วงั้นก็ในช่วงตั้งแต่15เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยทีโพลีก็มีโอกาสจะได้รับรู้แบ็กหลอกตัวนี้เข้ามาเป็นรายได้ซึ่งก็จะเข้ามาเติมเต็มผลประกอบการโดยรวมนะครับราคาหุ้นเช้านี้ถือว่าตอบรับเป็นบวกก็ขยับขึ้นมาถึง 15% แล้วด้วยมูลค่าการซื้อขายนะฮะขณะนี้อยู่ที่ประมาณสัก8ล้านบาทก็ฟังดูไม่เยอะไม่เยอะแต่สำหรับทีโพลีเยอะนะในแง่ของหุ้นขนาดนี้นะครับแล้วก็ราคาขึ้นมาก็ถือว่าโอ้โหเปิดขึ้นมาร้อนแรงจริงๆนั่นเองนะครับเก่งกำไรได้แต่ต้องเฝ้าระวังสักนิดหนึ่งคือราคาเนี่ยมันเปิดโดดมาครับโดดแล้วก็นะฮะขึ้นไปทำไฮเนี่ยที่89สตางค์ลงมาอยู่ขณะนี้เสมอกับราคาเปิดที่83สตางค์ครับงั้นในแง่ของการเก่งกำไรวันนี้น่าจะสนุกสนานนะแต่ก็ต้องดูให้ดีจับจังหวะให้ได้แล้วก็แน่นอนที่สุดฮะกำหนดจุดตัดขาดทุนเอาไว้ให้ชัดเจนนะครับเผื่อว่าเอ๊ะตรงไหนต้องคัดต้องลอสอะไรต้องกวาดไปนะครับ